ไปก็กลับเข้ามาอีกนะไม่มาแล้วครับไม่มาแล้วขอแบบสามชาฮะไม่เป็นค่ะเดี๋ยวครับคือผมทราบแบ็คเก่าเขาครับผู้ดักเดิมที่เป็นนักโทษใช่ครับเป็นอดีตนักโทษเหมือนกันเป็นอดีตนักโทษแล้วเป็นคนเดียวในประเทศไทยมันก็ว่าได้มั้งที่บอกว่าโกบอยคลัชนักโทษมีหน้าที่นี่ผู้คุมมีหน้าที่ดูแลไม่ให้มันหนีคนคนเดียวรับผิดชอบคุ้มคนเป็นร้อยอาวุธก็พกไม่ได้มีได้ก็แค่กระบองไม่ก็มีใครรู้หรอกว่าหน้าที่นี่มันกดดันเสี่ยงตายขนาดไหนสวัสดีครับวันนี้โกบอยคลาสเทปพิเศษมาเรือนจำพิเศษธนบุรีครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆที่คุณบ๊อบบี้3บาท50แล้วก็พี่หลังเชิญมาทำกิจกรรมก็คือมาเล่นดนตรีแต่ผมเล่นไม่เป็นนะก็เลยแบบอยากเข้าไปดูในเรือนจำว่ามันเป็นไงตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยข้างในจะเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนในหนังหรือเปล่าโอ้ไปดูกันครับผมตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปดูพี่บ๊อบบี้คุยกับเจ้าหน้าที่วันนี้ในลานกิจกรรมก็จะมีประมาณ 1,400 คนนะฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีอะไรที่นี่ร้อยละ80ก็คดียาเสพติดโกเป็นไงบ้างฮะมาครั้งแรกใช่ไหมโอ้ยผมตื่นเต้นใจเต้นตุ้ม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 อยู่ครับพี่โกอยากอยู่ต่อไหมผมไม่สะดวกครับบ๊อบบี้ไว้สำหรับโกทำผิดเดี๋ยวครับแต่ผมเข้ามามันผิดเลยพี่บรรยากาศดูดีมากเลยอ่ะแสดงว่าโกเจอแต่ในหนังเออดูในทีวีนี่ตัวเล็กกว่านี้อีกวันนี้ผมจะอ้วนเพิ่มเติมเพราะพี่เพราะผมจะกินอาหารที่กลุ่มกลางกินประมาณเท่าไหร่ตีหวานเล่นกับบ้านนะมันสวยสวยเอาหน้าพี่ข้างนอกก็อากาศเดียวกันเลยต่างกันแค่ผนังกั้นนี่เฉยออกไปก็กลับเข้ามาอีกนะมาแล้วครับไม่มาแล้วกลับเข้ามาอีกแบบพวกเราเนี่ยมาช่วยเหลือมาสร้างกิจกรรมน่าจะกลับเข้ามาแบบเดิมนะทางเรือนจำใจดีใจดีเตรียมอาหารให้เยอะแยะเลยอาหารดีมากเลยเขาเตรียมการให้คุณมาครั้งที่เท่าไหร่นะ19บวก1คือ20เหรอฮะ20ครับกิจกรรมเนี่ยเรือนจำเขาจัดหรือว่าครับพี่ของคุณโดยเองเลยเหรอคือผมทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมคือปี60ครั้งแรกคือสถานพินิจจังหวัดราชบุรีแล้วหลังจากนั้นมาก็จะกลายเป็นเรือนจำทั้งหมดเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจก็ผมเจอรูปแบบของผับของบาร์มันเต็มที่มันอิ่มบางคนก็จะไปเข้าวัดบัดก็ไปแต่ว่าเราอยากไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาเจอเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีก็เลยอยากมาอีกคนละช็อตก็ไม่ได้ส่วนใหญ่นะประมาณว่าไปก็ไม่มีอาชีพถ้าผมไม่ได้เข้ามายืนแบบนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าองค์กรของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับที่คอยช่วยเหลือนักโทษที่พ้นโทษออกไปแล้วยังไม่มีสายงานที่ประกอบอาชีพเนี่ยมีองค์กรแบบนี้อยู่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อพี่หลังอัคคลินปูรีเข้าออกแบบ9ครั้งแล้วแกเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เขียนจดหมายกลับมาบอกที่บ้านว่าผมไม่ขอออกไปข้างนอกงานการไม่เอาจนไปถูกจับศาลอาญาเข้าคุกทหารเลยจนวันหนึ่งแกได้พ้นอภัยโทษมาเป็นคนทำกีตาร์ขายแกก็มีรายได้แกผันตัวมาเป็นวิทยากรและเข้าเรือนจำแบบนี้มาให้กำลังใจเหล่าบรรดานักโทษที่คิดแบบแกมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วก็ไม่อยากให้มีนักโทษเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้พี่เห็นผมนะครับตลกผู้หญิงเป็นคนตัวอ้วนแล้วก็ทำเหมือนชาลีเนียแต่พี่อยากไปก็ไปชิบหายไม่ต้องกลับมาแล้ววันนี้บ๊อบบี้จะมาได้กี่คนไม่รู้เลยได้มาผมโอเคแล้วเนาะแต่เขามาเห็นคุณอ่ะก็น่าจะแฮปปี้ถ้าเขาไปเห็นในทีวีเขาก็จะทักแต่ถ้าเขาไม่รู้จักก็เป็นการดีผมก็จะทำให้รู้จักนั้นเลยทุกอย่างมันกระบวนการการเรียนรู้คุณเริ่มต้นค่อยๆครับผมยินดีเป็นเพื่อนคุณออกไปปุ๊บติดต่อชื่อผมใน Google เลยครับหลังอัคคลินปูรีผมยินดีช่วยเหลือพวกคุณเท่าที่ความสามารถของผมจะช่วยได้หวังว่าพวกเราจะสู สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ
ความสนุกสนานกำลังจะบังเกิดขึ้นครับพี่ครับซ้ายมือขวามืออ่ะเดี๋ยวอีหนูเอ้ยลงไปเดี๋ยวทำไมฉันยืนอยู่ตรงนี้แกไม่ปรบมือให้ฉันแบบนี้ล่ะพี่เมื่อเช้านี่ได้ยินอะไรมาจำอะไรไว้ลบออกไปก่อนนะหลังจากนี้ผมอยากให้พี่ใช้เมมโมรี่ในสมองทั้งหมดของพี่นะฮะไม่รู้นะเออขอแบบสามช่าฮะไม่เป็นค่ะเดี๋ยวๆๆครับข้างบนสามช่าเบาๆมาหนึ่งทีฝั่งนั้นฝั่งนั้นคุณฟังกูชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมต้นแต่ว่าเดี๋ยวลุงถ้าแกมาเต้นแบบนี้นะไม่มีใครดูน้องเขาหรอกดูแกคนเดียวเลยอ่ะชาติก่อนเราเพียงร่วมเคียงเก็บดอกไม้รวมต้นโอ้ยเอ๋วเอ้ยแต่ว่าเราสอบคนไม่สนใจใส่บาตรร่วมกันพี่รักตักตักตักลุงเต้นดีมากเอางี้ลุงเต้นแบบไม่มีดนตรีได้ไหมชนใครเลยเอาเลยเต้นที่คนเดียวเลยไม่ได้นะเธอยังเล่นไอเงียบเงียบคนเดียวดูดมาเงียบเงียบคนเดียวผมว่าไม่มีใครตั้งใจเข้ามาหรอกหลายคนอาจจะเข้ามาโดยที่แบบว่าเกมไงเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากพูดว่าออกไปแล้วพี่ทำความดีแบบไม่ต้องอ่ะมึงอยากเป็นอะไรก็เรื่องของมึงพี่ทำร่วมมึงมีความสุขไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็โอเคเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่นอนเป็นอาทิตย์เลยนะพอได้มาวันแรกนะพี่แต่2คืนแรกเนี่ยบอกตรงลงเติมอาการก็คือเรียบร้อย 2-3 วันแรกมันโอเคไงพอจะข้ามไปวันที่4เนี่ยมันจะได้ยินเสียงแค่เดียวทิ้งชักโครกหมดเลยฮะซึ่งจริงๆไม่มีเหี้ยอะไรเลยฮะล้อตัวเองครับผมป๊อบบี้ก็เคยผ่านจุดนั้นมาแต่ว่าผมแค่ไม่เกมแค่นั้นเองถ้าไม่งั้นผมอาจจะได้มานั่งเป็นเพื่อนพี่อยู่ตรงนี้ก็ได้พี่ป๊อบคะหนูว่าจะร้องเพลงใหม่เพลงอะไรลูกเพลงกำลังยอดฮิตเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวหนูร้องนะอีนี่มาเต้นลูกร้องๆค่ะลูกร้องคนเมื่อกี้ไอ้ชี้จะบังกูจะบังกูจะบังกูไม่มีไม่ทนให้ลงทางไอ้ทางเก่าซ้ำซากไม่พ้นเดิมเดิมหัวใจร้องต้องมาเหนื่อยเหนื่อยเท่าไรเท่าฟ้าที่น้องๆร้องผมขออนุญาตเดินไปรอบๆขออนุญาตสัมผัสมือจับมือกับพวกพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับนะพี่รู้ไหมว่าคนข้างนอกเขากลัวพวกพี่มากเลยนะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเนี่ยที่กลัวบอยคนหัวล้นๆเนี่ยเขามาครั้งแรกเขาเคยเห็นในหนังแล้วมันน่ากลัวแต่พอเข้ามาเนี่ยกลัวบอยบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนในหนังอย่างที่พวกเราดูเลยมันเป็นความอบอุ่นขอบคุณมากๆที่พวกพี่ต้อนรับพวกเราครับเสียงปรบมือให้กับตัวเองครับ
ขออนุญาตครับผมเป็นผู้อำนวยการส่วนควบคุมก็อยากจะกล่าวแทนน้องๆหน่อยว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้พวกเราได้รับความสุขแล้วก็ได้แง่คิดดีๆนะครับพวกเราเนี่ยก็มีความดีอย่างคือน้องๆเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ก็ถือว่าเป็นผมขอเป็นตัวแทนน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอยครับคือผมทราบแบ็คเก่าเขาว่าพี่ดั่งเดิมที่เป็นนักโทษใช่ครับเป็นอดีตนักโทษเหมือนกันเป็นอดีตนักโทษแล้วเป็นคนเดียวในประเทศไทยมันก็ว่าได้มั้งที่บอกว่าไม่อยากออกไปข้างนอกถือว่าก็เป็นหนึ่งในหลายจำนวนหลายนักโทษเป็นแสนๆเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเข้ากับสังคมไม่ได้แล้วหลายปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในเรือนจำดีกว่ามันน่าจะเป็นโลกของเราดีกว่านี่คือโลกของเราที่เราคิดไว้อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราเจอทั้งคนดูถูกทั้งคนในเรือนจำเนี่ยดูถูกว่าไอ้คนอย่างมึงมันเกเรคนอย่างมึงมันเหี้ยคนอย่างมึงเอาดีไม่ได้หรอกเรากลับไปซึมซับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมองตัวเองไม่มีค่ามันเหมือนคนสิ้นหวังแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆครับผมมองพี่หลังเหมือนนักพูดนะผมไม่ได้กลับมองว่าพี่หลังเป็นนักโทษแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังชอบมากคนนี้มีอะไรมากกว่าที่ผมเห็นก็คือพี่หลังพูดกับนักโทษพี่หลังบอกว่าแบงค์พันแบงค์ใหม่มันมีมูลค่าเท่าไหร่และถ้าคุณขยำทิ้งโยนเข้าไปชนกำแพงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายหยิบเข้ามามูลค่ามันก็เหมือนเดิมตรงนี้ผมชอบมากเลยพี่ตอนที่พี่พูดอะผมแบบออกน้ำตาคอมันตื่นแล้วผมถามพี่หลังนิดนึงพี่หลังทำเรื่องของกีตาร์ด้วยใช่เป็นช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดเสร็จแล้วก็ชอบในการกลับมาหาเพื่อนเดินจำมาสร้างกำลังใจมาพูดไม่ใช่แค่พูดแค่นั้นเราก็ไปหาเหมือนคล้ายๆว่าคอนเนคชั่นที่เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มมาเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขายินดีช่วยเหลือทั้งเรื่องที่อยู่ที่กินหรือว่าอาชีพการงานมันก็เลยเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเรารู้จุดภูมิใจดีพี่วันนี้สิ่งที่ผมได้กลับมาผมเอ็มผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำผิดอยากให้พี่หลังพูดทิ้งท้ายนิดนึงผมเชื่อว่าคนเราทุกคนมันสามารถทำผิดกันได้การให้โอกาสการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้กลับมายืนในสังคมได้ครับผมและรวมถึงนักโทษหลายๆคนออกมาแล้วไม่มีที่ไปใช่ไหมยังทำใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยก็ขอให้นึกถึงความลำบากขณะที่อยู่ในเรือนจำอย่าเพิ่งไปลืมมันและผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีทางเลือกนะฮะถ้าขอให้เขาเลือกทางที่ดีที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเขาดีกว่าตั้งแต่มูทับมาวันนี้มีคุณค่าที่สุดแล้วรู้สึกว่ามันดีอ่ะพี่อยากให้พี่ฝากอะไรเป็นเฟซบุ๊กผมได้เลยฮะหลังอัครินปูเรียโอเคเข้าไปตามพี่หลังได้เลยนะครับผมพี่หลังขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับผมจะตามบ๊อบบี้แล้วไปพี่หลังด้วยทั้งผมขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยก็ก่อนเลยต้องบอกก่อนเทปเนี่ยยังไม่เกิดเลยถ้าไม่มีสุภาพบุรุษคนนี้ชอบมากแฮปปี้เอาอย่างงี้รู้สึกยังไงรู้สึกโอ้โหคนลุกตอนที่คุณไปจับมือแล้วคุณพูดว่าเฮ้ยพี่อากาศข้างนอกกับข้างในเหมือนกันเราต่างกันพี่มีแค่กำแพงกันแค่นั้นเองโอ้โหคนลุกเลยนี่คือคำพูดที่ออกมาจากใจอย่างเราเข้าไปวันนี้เราไปสร้างรอยยิ้มไปสร้างความสุขบางทีผมก็อาจจะมีทะลึ่งตึงตังนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำเพื่อละลายพฤติกรรมผมและพี่เขาให้มันเป็นเนื้อแผ่นเดียวกันใช่พอมันเป็นเนื้อแผ่นเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะคุยอะไรมันจะง่ายต่อการสื่อสารแล้วเข้าไปด้วยใจจริงๆเนี่ยครั้งต่อไปจะเป็นเรือนจำกาญจนบุรีวันที่11ผมบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนมีรอยยิ้มกันหมดขอบคุณมากจริงบ๊อบบี้ที่ชวนผมมาแล้วบ๊อบบี้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงเอาครับใครที่คิดจะทำผิดนะครับฟังบ๊อบบี้ไว้เพราะนั้นแล้วพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับจะสามารถแชร์ส่งไปให้กับพี่ๆน้องๆก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาในความผิดเนี่ยปรามเขาไว้หน่อยนึงก็ได้แต่ถ้าปรามแล้วไม่ฟังเราถอยออกมาให้พี่เขาอะดำเนินชีวิตของพี่เขาไปแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดพี่เขาเกมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้มาเจอพวกเราถ้าอยากเจอพวกเราในนี้เราก็จะไปหาในนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องหรอกครับใช้ชีวิตข้างนอกก็ดีแล้วถ้ามีโอกาสเข้ามาข้างในเรือนจำแบบพวกเรานะครับเข้าไปในฐานะที่ไปสร้างความสุขไปสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆเขาอยากเรียนเชิญนะครับฝากติดตามครับ Go Boy Crush ไม่ว่าจะเป็นเทปนี้หรือเทปไหนที่มีผู้ชายเหมือนหนีออกจากวัด มาดำเนินรายการเนี่ยท่านติดตามเขาหน่อยฮะไม่ผิดหวังแน่นอนฮะครับผมโกบอยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดนิ่งพยายามแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาดีครับเพราะว่าคนเจเนอเรชันโกเนี่ย บางทีก็ตายหากันหมดแล้วไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันหมดแล้วอะไรเงี้ยฝากติดตามเลยแล้วกันนะฮะโกบอยครัชนะครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอให้มึงลาคำที่ฉันเอ่ย
ินดีที่เธอกับโอ้ยคลาส